สวัสดีครับมาพบกับ KR Family นะครับวันนี้นะครับก็มีน้องขอมานะครับน้องลูกชิ้นทีวีนะครับขอมาวาด BNK 48พี่รีนะนะครับ KR Family ไปชมกันเลยรีนะคนนี้นะครับรีนะผมก็ไปหาตั้งนานนะครับพิมพ์คำว่ารีนะเข้าไปไม่เจอครับแต่ไปเจอคำว่าริณะนะครับอาชิตะริณะนะครับชื่อเขาเขียนชื่อเขาใช้สระอินะครับเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนเคลียร์กันก่อนนะครับชื่อเขาใช้สระอิเนาะนะครับริณะนะฮะเข้าใจตรงกันนะครับนี้นะครับอุชิโอตะ BNK 48เข้าใจตรงกันเนาะนะครับไม่ว่ากันผิดพลาดนิดนึงนิดหน่อยก็ให้อภัยกันไม่ว่าไม่เป็นไรเนาะหารูปมาได้มาวาดก็ได้ก็โอเคนะครับจริงผมก็เลือกรูปวาดยากนิดนึงนะครับเลือกรูปนี้จริงๆเหมือนจะง่ายนะไม่ง่ายเลยครับวาดยากอยู่ยากนะครับคือมันมีปัญหาตรงนี้นิดนึงก็คือผมเขียนสองที่เอางานไปเขียนที่บ้านแล้วก็เอามาเขียนที่ทำงาน แสงที่บ้านกับที่ทำงานมันต่างกันมันก็เลยแบบออกมาแบบต้องมาปรับแก้นะครับพอปรับตอนเขียนมันอาจจะดูไม่ดีนะแต่พอแก้แล้วมันก็พอดูได้นะครับก็เหมือนกับตอนหน้าปกนะฮะอันนี้ก็คือไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้ดูเอาเพลินๆแล้วกันนะครับรูปนี้อย่าไปดูแบบอะไรเงี้ยนะครับไปดูตอนจบเอาแล้วกันนะครับก็พยายามเต็มที่แหละทุกรูปนะครับตอนนี้มันต้องเป็นเหมือนหน่อยนะครับเดี๋ยวพอลงผมนะมันก็จะไปก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามภาษาผมแหละนะอย่างว่ากันเนาะอันนี้ก็วาดให้นะครับก็ขอบคุณที่แนะนำมาเนาะนะครับน้องลูกชิ้นทีวีนะครับไม่รู้กดอันทับไปยังเป็นเงียบเงียบไปนะครับนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าไม่หนาวนะเป็นหน้าร้อนเลยแหละนะครับวาดไปก็เหงื่อตกไปเลยนะมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบมันก็แปลกๆในประเทศไทยนะครับหน้าหนาวไม่หนาวแต่ร้อนมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายตอนท้ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไปดูตอนที่มันเสร็จนะครับตอนเสร็จนี่ก็คือวาดไปแก้ไปต้องวาดไปแก้ไปครับรูปนี้เพราะว่ามันเจอปัญหาแล้วนะครับกว่าจะทำให้มันเข้าโค้งได้ขนาดว่าล่างนั่นเนี่ยล่างออกมาแบบรูปนะครับล่างออกมาแบบใกล้เคียงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือมาเขียนที่ทำงานนะครับโต๊ะที่ทำงานจะเป็นรูปAngry Birdตัวที่บ้านจะเป็นรูปดอกไม้นะครับใครเห็นรูปผมจำภาพแบ็คกราวด์ไว้นะมันจะแปลกๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอมาเขียนที่ทำงานมันได้แสงได้ฟิลมันก็จะออกมาอีกแบบนึงแต่พอไปทำที่บ้านผมก็แปลกๆนะไปวาดรูปที่บ้านแล้วมันแบบอารมณ์มันไม่มาเหมือนผมอยากพักผ่อนอ่ะนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ทำงานนะโอ้โหยังไงได้หมดนะครับก็พยายามแก้ปรับนะครับให้มันได้เข้าโค้งเนาะตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ก็ยังมีแกว่งไปแกว่งมาพอใส่ผมเสร็จก็ใกล้เคียงนิดนึงนะครับไปแต่งตรงโบนิดนึงใส่โบให้เขาก็ใกล้ๆได้ใกล้เคียงนิดหน่อยนะครับผมมันก็ยังต้องดันขึ้นไปอีกนะครับใส่ระบายสีเสื้อผ้าให้เขานะฮะชุดคุกกี้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะผมก็ไปปรับไปแต่งอีกต้องไปลบสีบางจุดออกที่มันระบายเกินออกมาแล้วต้องพูดว่าแสงมันสาดเข้ามาต่างกันระหว่างที่บ้านกับที่ทำงานมุมคนละมุมนะครับพอเสร็จแล้วผมก็เติมเข้าไปเลยมันก็ออกมาดูดีหน่อยนะครับแต่หน้าจะเหลืองเหลืองไปนิดนึงเดี๋ยวไปแก้ตัวชิ้นหน้าแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมเนาะ
ครับก็สวัสดีครับ